สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา58นะครับโจทย์บอกว่าถ้า a เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับซิกมา n กำลัง2บวก a ส่วนด้วย3กำลัง n ลบ1 n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้เท่ากับ21ส่วน2แล้วค่าของ a เท่ากับเท่าใดข้อนี้นะครับพี่แบงค์อาจจะลองค่อยๆไล่ค่าแทน1ลงไปดูแทน2ลงไปดูแต่พี่แบงค์อ่ะตัวเองเนี่ยจะมองเห็นว่าถ้าข้างบนเป็น n กำลัง2บวก a บวกด้วยค่าคงที่แบบนี้มันเป็นสมการกำลัง2เราเรียกว่ามันเป็นอนุกรมเลขคณิต2ชั้นนะครับมันเป็นลำดับเลขคณิต2ชั้นแล้วข้างล่างมันเป็นเรขาคณิตแปลว่าข้อนี้มันเป็นอนุกรมผสมนะครับแต่เป็นผสมระหว่างเลขคณิตกับเรขาคณิต2ชั้นซึ่งพี่แบงก์ก็เลยลองใส่ค่าเลยนะครับตัวแรกออกมาใส่1เข้าไปมันก็เลยกลายเป็น1กำลัง2บวก a ส่วนด้วย3ยกกำลัง1ลบ1ก็คือส่วนด้วย1อยู่ใส่2เข้าไปมันก็เลยกลายเป็น2กำลัง2คือ4บวกด้วย3กำลัง a ส่วนด้วย3ใส่3เข้าไปกลายเป็น9บวก a ส่วนด้วย3ยกกำลัง2ใส่4เข้าไปก็เลยกลายเป็น16บวก a ส่วนด้วย3ยกกำลัง3เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วมันมีค่าเท่ากับ21ส่วน2อยู่ถ้าเราลองเช็คดูนะครับว่ามันเป็นเลขคณิต2ชั้นอย่างที่พี่แบงค์บอกหรือเปล่าเอา2ตัวนี้ลบกันมันได้3 2ตัวนี้ลบกันมันได้5 2ตัวนี้ลบกันมันได้7ปรากฏว่าชั้นนี้ลบกันมันเหลือ2แล้วก็2เห็นไหมครับมันเป็นเลขคณิต2ชั้นเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าวิธีการทำของข้อนี้ก็คือเอาสมการที่1คูณด้วย r r ก็คือ3เนาะคูณด้วย1ส่วน3เข้าไปแล้ววางเยื้องลงมามันก็เลยกลายเป็น1บวก a ส่วน3บวกกับ4บวก a ส่วนด้วย3กำลัง2บวกกับ9บวก a ส่วนด้วย3กำลัง3วางเยื้องลงมาแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับแต่มันเป็นอินฟินิตี้พจน์จึงไม่ได้ซีเรียสอะไรทีนี้ตัวนี้เอา21ส่วน2คูณด้วย1ส่วน3ซึ่งปรากฏว่า3ตัดตัวนี้เหลือ7ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมาจึงกลายเป็น7ส่วน2นะครับเอา1ส่วน3คูณมาแล้วจับสมการที่1กับสมการที่2ลบกันตัวนี้จะเหลือเป็น1บวก a ส่วน1ตัวนี้ลบกันโดยตรงจะเห็นว่า4กับ1มันลบกันไปเหลือ3ส่วน3ไม่ต้องตัดเลขให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำให้นะครับไม่จำเป็นนะถัดมาตัวนี้ก็เหลือกลายเป็น5ส่วน3กำลัง2ตัวนี้ก็จะกลายเป็น7ส่วนด้วย3กำลัง3เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วตัวนี้21ส่วน2ลบกับ7ส่วน2ก็เลยเหลือเท่ากับ14ส่วน2เป็นสมการที่3นะครับหลังจากนั้นพี่แบงก็ทำเหมือนเดิมอีกทีนึงคูณ1ส่วน3อีกครั้งนึงนะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็น1บวก a ส่วน3แล้วก็ตัวนี้ก็คือ3ส่วน35ส่วน3ตัวนี้ถัดมาก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับถ้าคูณ3คูณ1ส่วน3เข้ามาก็คือกลายเป็น14ส่วน6ป่ะเป็นสมการที่4ทีนี้จับสมการที่3ลบกับสมการที่4ทำตามสเต็ปเลยนะไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้ก็คือ1บวก a ตัวนี้ก็คือเอา3ลบ1ลบ a ก็เลยกลายเป็น2ลบ a ส่วน3ตัวนี้เมื่อกี้เพื่อนเขียนผิดนะขอโทษด้วย3กำลัง2 3กำลัง3ขอโทษครับแล้วตัวนี้ก็คือ2ส่วนด้วย3กำลัง2 2ส่วนด้วย3กำลัง3ไปเรื่อยๆเท่ากับถ้าจะลบกัน14ส่วน2กับ14ส่วน6แปลว่าตัวนี้ต้องคูณ3ส่วน3เข้ามาให้มันกลายเป็นส่วน6เหมือนกันเพราะฉะนั้นฝั่งนี้จะเหลือ28ส่วน6อยู่นะครับโอเคแล้วทำไงต่อทีนี้ฝั่งนี้เราจะคิดเลขยังไงดีเราจะเห็นว่าตัวนี้คือ1บวก a แล้วถ้าตัวนี้เราแยกส่วนหน่อยมันจะกลายเป็น2ส่วน3ลบ a ส่วน3บวกด้วย2ส่วน3กำลัง2บวกด้วย2ส่วน3กำลัง3เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถ้าหากว่าพี่แบงค์เอา2ส่วน3พวกนี้มารวมกลุ่มกันมันจะกลายเป็น2ส่วน3
บวก2ส่วน3กำลัง2บวกด้วย2ส่วน3กำลัง3ทีนี้ข้างหน้ามันคือ1บวก a ลบด้วย a ส่วน3ส่วนตัวนี้พี่แบงค์ตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือเหลือ14ส่วน3อ่ะนะครับแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อตัวนี้ก็ลบเลขธรรมดาก็คือได้2 a ส่วน3ส่วนฝั่งนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเลขาคณิต infinity พจน์สูตรของเลขาคณิต infinity พจน์สูตรว่าอะไรครับ st มีค่าเท่ากับ a 1ส่วน1ลบ r สูตรนี้จะใช้ได้เมื่อ r ต้องมีค่ามากกว่าลบ1แต่น้อยกว่า1อยู่ข้อนี้ r มันคือ1ส่วน3แปลว่าใช้สูตรได้เพราะฉะนั้น a 1คือ2ส่วน3ส่วนด้วย1ลบ1ส่วน3แล้วมีค่าเท่ากับ14ส่วน3อยู่คิดเลขต่อนะครับก็คือ1บวกด้วย 2a ส่วน3ตัวเนี้ยก็ได้2ส่วน3แล้วหารด้วย2ส่วน3อยู่เท่ากับ14ส่วน3ตัดเลขออกมาได้1พอดีเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น 2a ส่วน3มีค่าเท่ากับ14ส่วน3ลบด้วย2เราก็เลยบอกได้ว่ามันคือ 2a ส่วน3ตัวนี้ออกมาเหลือ8ส่วน3 3ตัด3ทิ้ง2ตัด8เหลือ4 A ก็เลยตอบ4นะครับก็ข้อนี้พี่แบงค์ค่อยๆทำตามไม่ได้คิดพลิกแพงอะไรเลยนะครับแค่มองเห็นก็รู้ว่ามันเป็นเลขคณิต2ชั้นกับเป็นเลขาคณิตก็รู้ทันทีว่าต้องคูณ1ส่วน3 2รอบอ่ะแล้วก็ทำตามสเต็ปไปเรื่อยๆแค่นั้นเองโอเคนะครับก็ไม่ต้องกลัวโจทย์นะทำไปเรื่อยๆนะครับตอบ4ครับ